s าลมอนพอดแคสตมันสดอร่อย Wo นเดอ f u ฟอัศจรรย์ความโง่เพราะคำถามโง,โง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Wonderful อัศจรย์ความโง่เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรย์ค่ะค่ะตอนนี้ก็อยู่กับวิวันกราฟิกอินเ S อร์นแซมมอนพอดแคสต์ค่ะสเตมคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินเตอร์นแซมมอนพอดแคสต์ค่ะและวันนี้เราก็ไม่ได้มากันแค่2คนเนาะใช่เพราะรายการของเราก็คือในทุกๆตอนเนี่ยจะต้องมีทั้งหมด3คน3คําถามอ่าแต่ว่าแขกรับเชิญวันนี้ของเรานะคะก็ พิเศษสุดๆไปเลยใช่ใชใชไหมอ่าเพราะว่าเป็นเซเลบชื่อดังท่านหนึ่งใช่ <c oughs> ตอนแรกว่าจะเงียบๆแต่เขาบอกว่าเซเลบชื่อดังดีไม่ไหวแล้วนะจะต้องพูดแล้วนะได้ค่ะขอเสียงตบมือให้กับพี่แพรพิมพระดาค่ะจริงๆก็เป็นคนที่มีหลายนามสก,กุลค่ะ <c oughs> แล้วก็ถือว่าไม่ได้มาคนเดียวก็ได้เนาะเพราะว่าวันนี้พาเพื่อนมาด้วยค่ะทั้งแพรพิมพระดาไปแล้วแพรอิสฮังกีแพร แซลมอนพอดแคสต์อต้องแพ้ฟิลมหนัวหรือที่หลายคนจะรู้จักกันดีก็แพ้สตอเบอรี่ชีสเค้กค่ะรายการในตำนานวิเกียรตดเกียรติการ์ดก็เป็นตำนานก็คือทุกคนก็รู้จักตั้งแต่แบบเด็กๆเลยก็เรียกว่าโตมาด้วยกันใช่แต่วันนี้นะคะเราก็ไม่ได้เชิญพี่แพรมาในฐานะสตอเบอรี่ชีสเค้กแต่ว่ามาในฐานะของพี่แพฟฟิมหนัวนั่นเองนะคะใช่แล้วเพราะว่า วันนี้เนี่ยคำถามของเราเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารนั่นเองอชวนพี่แพรมาจะพูดเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องอาหารเนาะใช่แล้ววันนี้เราก็มาพบกับสามคำถามอีกเหมือนเดิมซึ่งคำถามแรกเนี่ยก็จะส่งให้พี่แพรพูดก่อนเลยดีกว่าได้ธามายโยแล้วอะ <laughs> หรอถึงคิวแล้วหรอเราให้เกียรติแขกรับเชิญเน่ยใช่อยากให้เป็นคนพูดเปิดคือจริงๆฉันบอกเลยเบื้องหลังอะนางบีบฉันมาแล้วว่าพี่แพร ถ้ามันเกิดเดตแอร์พี่แพลลุยเลยนะพี่แพ้เอาเลยนะเพราะว่าหนูตั้งใจแล้วว่าวันนี้หนูให้พี่แพ์พูดเดียวลูก้ยตรงนี้ตัดออกได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ทันแล้วไม่ทันละใจะฉับเอย่งให้พี่แพ้พูดเยอะๆไงอุตส่าห์แบบ ได้มารายการมาพูดแล้วอะไรอย่างี้ได้สิคะเพราะว่าเราก็ติดตามและเราก็เตรียมข้อมูลต่างๆมาให้แล้วมา <Hey. S 2> จริงจริง,รงก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเราด้วยเนอะเพราะว่าพระเองก็เป็นคนชอบเรื่องของอาหารเรื่องที่มาของอาหารและพอแบบคิดว่าต้องมาพูดอะไรในรายการนี้เนี่ยก็ต้องคิดว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่แบบอีอย่าง <laughs> วะใช่มาได้ยังไงวะเออและเอาจริงๆป่ะเรื่องอาหารนะมันมีอะไรแบบเนี้ยซ่อนตัวอยู่เพียบ หลายคนอาจจะไม่รู้วันนี้ขอยิบหนึ่งเมนูขึ้นมาซึ่งจริงๆตอนแรกอะ่ะคิดหนักมากว่าเจ้าเมนูไหนดีวะขอเลือกหนึ่งเมนูนี้นั่นคือแป้งเท้าใหญ่มอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนงงว่ามันคืออะไรคะพี่จริงๆแป้งเท้าใหญ่มอมเนี่ยก็คือวัตถุดิบในขนมไทยมันสร้างตัวอยู่ในขนมไทยอยู่เยอะมากยกตัวอย่างเช่นขนมชั้นอ๋อเคยกินกันอยู่แล้วขนมชั้นขนมเธอ อุ้ยไม่ใช่ <laughs> มีขนมชั้นมีขนมเต้าส่วนขนมคลองแคลงกะทิขนมเปียกปูนอะไรก็ตามที่มันจะมีลักษณะของความเป็นแบบเหนียวเหนียวหนึบหนึบ <c oughs> อ่ะมันจะมีส่วนผสมของแป้งเท้าใหญ่มอมใส่เข้ามาด้วยซึ่งสายขนมไทยเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีกับ <c oughs> แป้งตัวนี้เนาะแต่ที่เรายกคําว่าแป้งเท้าใหญ่มอมขึ้นมาคือเราอ่ะสงสัยมานานมากอะว่าไอ้แป้งตัวเนี้ย มันมาจากไหนแล้วไข่คือยายม่อมแล้วเกี่ยวอะไรกับเท้าของยายม่อมด้วยคือพอฟังแล้วสงสัยปะใช่ตอนแรกตตมคิดว่าแป้งเท้ายายม่อมเป็นชื่อแบรนด์ชี่ห่ออะไรแบบนี้อ่าอ,อถามวีวันละถ้าวีวันลหรอวีวันรู้ไหมว่าแบบพูดถึงแป้งเท้ายายม่อมคืออะไรคือปกติอะ่ะตัวเองจะไม่ใช่สายทําอาหารอยู่แล้วไงแต่ว่าก็เหมือนเคยเห็นแบบ ตอนเรียนที่โรงเรียนที่แบบเอ้ยทําขนมไทยนู้นนี้นั้นก็แอบแบบเห็นเนว่าส่วนผสมก็คือมีแป้งถา่วใยม่อมด้วยเลยซึ่งเขาก็จะเขียนแบบระบุเลยแล้วก็เลยเหมือนแบบ เฮ้ยแล้วทำไมจะต้องมีแป้งนี้เป็นแป้งอื่นไม่ได้หรอแบบแป้งแป้งเออแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวโพดแป้งอะไรอะไรเงี้ยใช่เพราะจริงๆแล้วมันจะมีแบบแป้งอยู่หลากหลายชนิดมากแต่ไอแป้งเท้าใหญ่มอมมันคืออะไรทำไมชื่อแบบมันเหมือนเป็นชื่อคนออทำไมยายอื่นไม่ได้ทำไมตามอมไม่ได้หรือซึ่งเราไปหาที่มามาให้ทุกคนแล้วเนี่ยเรื่องมันมีอยู่ว่าเขาบอกว่า มีอยู่สองคนก็คือยายม่อมกับตาแมนเขาเป็นสามีภรรยากันซึ่งตาแมนเนี่ยเขาเป็นชาวประมงท้องถิ่นปกติเนี่ยเขาก็ไปออกเรือจับหาปลาใดใดทุกวันอยู่แล้วส่วนยายม่อมเนี่ยเขาก็จะทําแบบขนมขายอยู่ที่ตลาดแล้วก็จะมีลูกชายอยู่คนหนึ่งซึ่งลูกอะ่ะพิการแต่ทั้งคู่นะก็แบบยังรักแล้วก็เลี้ยงดูลูกได้ตามปกติแต่จูจูเนี่ยมาวันหนึ่งเขาบอกว่ายายม่อมกลับจากตลาดแลด้วโดนโจนปน อ oh. แล้วโจรยกเขาทางบ้านเลยนะ oh. แล้วก็ฆ่ายายมอมตายด้วยแง <Yeah. S 1> แล้วตอนฆ่ายายมอมตายอะ่ะคือแบบฆ่าเหมือนฆาตกรฆ่าหันศพอะ่ะเขาแบบโหดมากตรงที่แบบมีการตัดศพเป็นชิ้นๆแล้วตัดนิ้วเท้าเหลือเพียงหกนิ้ว oh. ด้วยโอ้ oh. ไม่รู้ว่าจะอันเทโกเคคสขนาดนี้ <laughs> จริงแล้วพอกลับมาตาแมนเห็นศพก็คือแบบตกใจมากคือยายแบบตายแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตอมใจแล้วก็เสียใจมากจน เขาก็จัดงานศพทุกอย่างอย่างเรียบร้อยแต่ว่าด้วยความที่แบบเขาก็เสียใจ,จากับการจากไปของยายมอมเนอะเขาก็เลยแบบร้องไห้คิดถึงทุกวันจนแบบมีวันหนึ่งอะเขาก็นอนหลับไปแล้วเขาก็ฝันเว้ยเขาฝันว่าแบบยายมอมอะมาเข้าฝันเขามาบอกว่าเนี่ยตาอย่าเสียใจไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขาว่าไปดีแล้วแต่ว่าเขา,าเป็นห่วงตาแมนกลัวว่าตาแมนจะอยู่ไม่ได้ใช่ปะเขาก็เลยให้แบบตาแมนอะลองทำคือเหมือนแบบเหมือนมาสอนวิธีการอะทำแป้งตัวเนี้ยขึ้นมาอมพอทำแป้งตัวนี้ขึ้นมาเสร็จอะแล้วก็บอกไว้ว่าเอาแป้งตัวนี้นะเอาไปทำขนมแล้วก็ไปเลี้ยงลูกนะเพราะไม่งั้นอนะกลัวว่าผัวกับลูกจะอยู่ไม่ได้พอหลังจากนั้นเสร็จอะเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็ตกใจมากว่าเฮ้ย มันแบบเรื่องที่เขาฝันมันเหมือนเป็นจริงมากๆอ่ะเขาก็เลยแบบออกไปที่สวนแล้วเขาก็เจอว่าแบบมันเหมือนมีหัวอะไรกลมๆตกอยู่แล้วข้างๆหัวนั้นน่ะก็มีเหรียญอ่ะหกเหรียญวางอยู่ด้วยฮะเหมือนกับแบบนิ้วหกนิ้วของยายโอ้ my god เขาก็เลยขุดลงไปเว้ยแล้วเขาก็เจอหัวหัวเนี้ยขึ้นมาแล้วเขาก็เลยเอาไปทดลองทําตามฝันน่ะที่แบบยายบอกไว้มันคือหัวอะไรนะคะเป็นหัวเหมือนผัวพืชชนิดหนึง่งอ oh. ๋อแล้วหลังจากนั้นน่ะ เขาก็เลยทดลองทําดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันกินได้นี่มันอร่อยนี่เขาก็เลยเหมือนเพาะพันไอหัวเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ทําแป้งแล้วก็ทําเป็นแบรนด์เวอร์ชื่อว่าแป้งเท้าใหญ่มอมโอ้เชื่อปะลึกลับมากเชื่อปะแกเชื่อปะคือตอนแรกก็ดูวมคือมันคือมันก็ดูเป็นไปได้เหมือนแบบอาจจะเป็นแบบสตอรี่ของแบบอันนี้จริงๆก็ได้แต่ว่ามันก็มีหลายๆจุดที่รู้สึกว่ามันก็แฟนตาซีมากๆอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริง ันเนี้ยหยอกเอา้าไม่มา <laughs> เรื่องเหมือนเป็นตุเป็นตาบวะตอนแรกหนูแบบหนูแบบเตรียมแล้วว่าแบบฮะ <c oughs> คือเอาจริงอยากให้ทุกคนมานั่งในห้องอัดกับเราอะคือหน้าสองคนแบบจริงป่ะพี่จริงเหรอเฮ้ยเหมือนจะเชื่อแล้วก็เอออย่างนะซึ่งทุกคนเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าหลายคนเล่ามาแล้วความจริงมันคืออะไรความจริงคือไม่มีอะไรเลยเวย้ยแป้งเท้าใหญ่มอมอะ มันคือทำจากพืชที่ชื่อว่าใหญ่มอมโอเคแค่นี้จบเลยอ๋อเป็นชื่อพืชมันคือชื่อพืชชนิดหนึ่งอ๋อชื่อเท้าใหญ่มอมใช่ไหมใช่เลจริงแค่นี้เลยไม่ได้เกี่ยวกับเท้าไม่ได้เกี่ยวกับยหญ่มอมไม่มีตาแม้นไม่มีอะไรเลยไม่เหรียญหกเหรียญไม่มีเหรียญหกเหรียญด้วยคือเมื่อกี้รู้สึกว่าเออสนุกเหมือนกันเลาเล่าเรื่อะไรอย่างเงี้ยไม่ม้เ่ไม่มันเป็นแบบคือเอาจริงก็สารภาพว่า เรื่องมันสั้นมากเว้ยฉันก็เลยต้องหาเรื่องใหม่มาให้เราอ๋ออย่างนี้นี่เอง <c oughs> ไม่ <c oughs> แต่จริงๆก็เป็นแบบเรื่องที่เขาเล่าต่อๆกันมา <c oughs> แต่เอาความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็คือแป้งที่ทําจากพืชชนิดหนึ่ง ชื่อว่าเท้าใหญ่มอมพืชชนิดนี้เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนเป็นพืชหัวลักษณะมันจะเป็นเหมือนแบบพืชลมลุกที่อยู่ในดินแล้วเราจะเอาส่วนที่เป็นหัวที่อยู่ในดินอะเอามาทาแป้งเหมือนสกัดเป็นแป้งลักษณะของมันคือมันจะเป็นแบบรูปร่างกลมๆลีลีข้างนอกอาจจะเป็นสีน้าตาลแต่พอแบบเหมือนปอกเปลือกแล้วแล้วเอาด้านในมาเนี่ยข้างในก็จะเป็นสีขาวตามปกติอ๋ออย่างงี้นี่เองใช่ฉันดียินเสียงแป้นพิมพ์เธอพิมพ์เสิร์ชดูใช่ไหมลรามันเป็นยังไงใช่แล้วก็คิดว่ามันน่าจะเหมือนกับมันสัมบ หลังหรือเปล่าที่มันอยู่ใต้ดินใช่ลักษณะก็คือเป็นพืชหัวคลายๆลายกาันแต่ว่าอันนี้มันชื่อว่าถั่วใหม่อมอพอเอาไปทําเป็นแป้งเขาก็เลยเรียกว่าแป้งถั่วใหม่อมอเรื่องมีแค่นี้เลยเพื่อนอแค่นี้เลยแค่นี แค่นี้จริงๆไม่มีอะไรนอกจากนี้เลยเจ้าอบอกว่าจริงๆเมื่อกี้เชื่อพี่แพรไปแล้วด้วยใช่ <c oughs> ใช่ฉ <c oughs> ันคือคนเลว <c oughs> ตอนแรกก็แบบเฮ้ยที่แบบคือตอนแรกอ่ะที่เตรียมกันกับพี่แพรอ่ะแอบฟ้องนิดนึงเพราะว่าพี่แพรไม่ได้เตรียมเรื่องนี้มา<ช>เอเอแบบว่าตอนแรกบอกเราอีกเรื่องว่าจะพูดอีกเรื่องหนึ่งแล้วเราก็เหมือนเพิ่งมาบอกวันนี้ให้เปลี่ยนเราก็แบบเฮ้ยแสดงว่าเรื่องมันจะต้องแบบน่าสนใจมาาแน่แในการที่แบบเปลี่ยนเรื่องได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย ครับครับผม <c oughs> แต่จริงมันมีเกล็ดด้วยนะคือ <c oughs> ไอ้แป้งเท้าใหญ่ม่อมอะ่ะ <c oughs> มันใช้กับขนมไทยใช่ไหมแต่ว่า โดยส่วนใหญ่อันนี้มันจะเป็นแป้งที่หายากมากแล้วก็มีราคาสูงมันมีสาเหตุว่าว่าทำไมมันถึงต้องราคาสูงเพราะว่าไอ้หัวเท้าใยม่อมนี้เนี่ยมันจะเก็บเกี่ยวได้แค่ปีละรังเท่านั้นแล้วก็เวลาหน้าฝนนะมันก็คือเหมือนจะแตกชอออกมาแล้วพอเข้าหน้าหนาวปุ๊บอะมันจะเริ่มใบเหลืองแล้วหัวมันก็จะเริ่มโตขึ้นเขาก็จะเก็บหัวเนี้ยเอามาทํามันเลยทําให้แบบราคามันสูงเพราะมันหายากแล้วก็เป็นพืชที่แบบเหมือนเขาไม่ค่อยนิยมปลูกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช่ดังนั้น น้ำมันก็จะมีแบบแป้งบางชนิดที่ทําออกมาเนี่ยเพื่อเหมือนเล่นแบบให้เอาไปใช้ทดแทนกันได้ mm hmm. ไม่ใช้คําว่าเล่นแบบดีกว่านาะสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไปใช้ทดแทนกันได้โดยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้พวกแบบมันสัมปะหลังเอามาใช้แทนคือเท็กเจอร์มันอนะใช้ได้นะแต่ว่าลักษณะของการคืนตัวมันจะคืนตัวได้ง่ายกว่าเท้าใหญ่มอม mm hmm. คือมันจะมีความเหนียวความหนืดไม่ต่างกันทั้งมันสัมปะหลังและแป้งเท้าใหญ่มอมแต่การคืนตัวต่างกัน แป้งเทายังมัม่วคืนตัวได้ช้ากว่าคนก็จะนิยมเอามาทําขนมที่มันต้องการการทรงตัวเยอะๆเช่นแบบเต้าส่วนอย่างเงี้ยกินไปเท่าไหร่มันก็แบบอ๋อมันยังคงตัวอยู่แต่ถ้าเป็นแบบกินรัดหน้าอย่างเงี้ยรัดหน้าเวลาเรากินไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่าเอ๊ะตอนแรกน้ํามันยังข้นๆอยู่เลยทำมาอยู่ดีมันกลายเป็นน้ําใสๆแล้วนะ,ะใช่ใช่เพราะมันใช้แป้งคนละชนิดกันอแต่ลักษณะก่อนกินอ่ะเหมือนกันเดะเลยถูกป่ะนี่แหละค่ะเป็นเรื่องของแป้งที่อยู่รอบตัวเราค่ะ ก็โอ oh. oh. wow. ้โหโดนแกมยังเอื้องกับเรื่องอยู่เลยอ่ะฉ oh, ันก็เกลียดเหมือนกันเนาะเรื่องดูแบบเข้าฝันดูแบบฆาตกรหั่นศพเออมันเป็นอันไต่เค็มเหมือนกันเนาะใช่เดี๋ยวน่ะเรื่องนี้คือพี่แพรเป็นคนคิดเองเลยวะคะไม่หรอกพี่ก็ฟังเขาเล่าเขามาอย่างงั้นปลาข้างบ้านเล่าให้ฟังตอนแรกก็แบบงงอยู่ว่าเอ้าวถ้าแบบยัยม่อมมาเข้าฝันแล้วแบบ ทำไมไม่บอกหวยทำไมทํามไมต้องบอกทําไมต้องบอกสูตรแป้งลึกลับอะไรขนาดนี้ไม่ใจม่อมอาจจะอยากแบบสร้งอาชีพอะไรอย่างเงี้ยให้หวยได้ครั้งเดียวอเราควรให้วิธีการตกปลา อ่าก็สร้างงานสร้างอาชีพหนึ่งใช่ค่ะจบแล้วค่ะเรื่องของแป้งถาวให่มอมมีใครให้อะไรมากกว่านี้ไหมคะขอเรื่องอื่นมาเลยดีกว่าเขินได้ก็คําถามที่หนึ่งจบไปแล้วเนาะทีนี้มาเข้าคําถามที่สองกันมากดีกว่าเมื่อกี้พี่แพ้ก็คือเมนชั่นถึงขนมชั้นขนมไทยอะไรอย่างนี้ไปแล้วเรามาเข้าสู่ของข่าวกันมากดีกว่าออวันนี้พูดเรื่องอาหารทั้งทีก็อยากให้มันแบบครบวงจรไปเลยแน่นอนว่าคําถามที่สองก็คือไปของเราเองก็คือเรื่องของ ไข่เย่ยวมานั่นเองเ <Wow. S 2> ชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยกินเคยเห็นเนาะแต่มันก็จะมีบางคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบวันนี้เราจะมาพูดถึงคําถามว่าไข่เย่ยวมาทําจากเยี่ยวม้าจริงไหมอืมค <c oughs> ือ <c oughs> จะบอกว่าตอนเด็กอะเราเคยคิดเหมือนกันว่าไข่เย่ยวม้ามันทําจากเย่ยวมาแบบฉี่ของหมาจริงๆอะ่ะแล้วเราก็ไม่คิดจะกินมันเลยจนวันนึงไปกินโต๊ะจีนแล้วก็แบบมันมีไข่เย่ยวม้าอยู่ในออเดอร์ <c oughs> แล้วเราก็ เออก็น่าลองเหมือนกันนะแล้วเราก็ลองกินไปชิ้นหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็ลืมไปเลยว่าเราเคยคิดว่าไข่เยี่ยวม้ามันทํามาจากเยี่ยวม้าเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่คือชอบกินมากๆนี่เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินวีวันกับพี่แพรชอบกินไข่เยี่ยวม้าไหมคะอืมเป็นเมนูที่ไม่ค่อยได้กินบ่อยอ่ะเราก็ไม่ได้เลือกที่จะกินด้วยอ่ะคือถ้าสมมติว่ามันมากระออเดิร์บอย่างเงี้ยอ่ะกินแต่จะไม่ใช่คนที่เดินไปแล้วสั่งกะเพราไข่เยี่ยวม้าค่ะไม่พอรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นเมนูที่ เออไม่รู้เหมือนกันวะเขาไม่ได้เข้าถึงง่ายขนาดนั้นนะไม่ได้เป็นชอยแรกของเราแต่ไม่ได้แบบไม่ได้เกลียดน้องนะน้องก็ยังโอเคก็ยังรักน้องอยู่อแล้ววิวันอน่ะอืมเราอ่ะไม่เคยกินเลยจริงป่ะใช่เลยเหรอเลยแบบเลยเพราะว่าเหมือนแบบคือไม่รู้อ่ะคือมันไม่มีโอกาสให้กินด้วยมั้งค่ะแล้วก็สมัยเด็กๆที่แบบไปเดินตลาดแล้วก็เหมือนแม่บอกนี่ไข่เยื่อมาหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็พอเห็นสีแล้วก็เหมือนเห็นกลิ่นนิดนึงด้วยมั้งก็เลยรู้สึกว่าแบบ ออแบบมันไม่ใช่แบบสิ่งที่แบบเฮ้ยเราแบบจะกินขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าเราก็เคยคุยกับหลายคนที่เขาไม่เคยกินอะ่ะเขาติดเรื่องกลิ่นอ่าเพราะเขาจะรู้สึกว่ากลิ่นมันแบบตุตุ่อ่ะมันเลยทําให้แกคิดว่ามันคือเหมือนหมักกระชี่มาถูกไหมออใช่ค่ะเออเพราะกินมันตุจริงๆใช่พอกินมันเลยตอนแรกก็เลยแบบไม่อยากกินนะอ่ะอยากให้มีวันได้ลองมากเลยอ,อ,ยอาจจะติดใจก็ได้นะเอออยากให้ลองเหมือนกันนะอยากรู้แบบ การที่ได้ลองคําแรกของสิ่งเนี้มันเป็นยังไงได้เงี้ยหลังจากนี้เลยป่ะอย่างนี้เลย <laughs> <ป>หรือถ้าใครยังไม่เคยลองนะคะแตมบอกแล้วว่ามันได้อยากให้ได้ลองกัน<ช>อ่ะอยาถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวจะขอเกริ่นถึงไข่เย้่ยมาก่อนละกันเนาะคือไข่เย้่ม้มเนี่ยมันเป็นไข่ที่ทําขึ้นเพื่อการถนอมอาหารให้มันสามารถเก็บไว้ได้นานถึง6เดือนถึง1ปีเลยเพราะว่า ต,ต้นตอเนี่ยมันมาจากมณฑลหูหนานประเทศจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงคือในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการออกเดินเรือไปสู้รบกันอะไรประมาณนี้เนาะทีน่ะเขาก็เลยหาอาหารที่มันสามารถเก็บไว้ได้นานๆซึ่งก็คือไข่เยี่ยาวม้าเนี่ยแหละคือเขาเนี่ยเอาไปให้ คนบนเรือกินมันก็เลยมีอีกชื่อนึงของไข่เยี่ยาวมาชื่อว่าไขาส่สำเพอ oh. โดยลักษณะของไข่เยี่ยาวมาเนี่ยมันจะเป็นสีดําสีน้าตาลคล้ำอะไรแบบนี้เนาะแล้วเนื้อของมันก็จะใสเด้งเหมือนเยลลี่เลยมีเปลือกเป็นสีชมพูแล้วมันก็มีกลิ่นเฉพาะตัวแบบที่วิวันบอกเมื่อกี้แล้วทีเนี้ยมันก็มีเรื่องเล่าด้วยเหมือนกันเออเรื่องของเราก็มีเรื่องเล่าไม่แกงนะไม่แกงไม่แกงเธออย่าดักเพื่อนสิ <laughs> เผื่อเพื่อนเต็มังเหมือนฉัน <laughs> อ่ะเรื่องเล่าเขาบอกว่า มีชาวบ้านคนจีนคนหนึ่งเนี่ยเขากาลังฉาบกําแพงบ้านอยู่แล้วเขาก็เหลือบไปเห็นไข่เป็ดที่อยู่ในบอ่อปูนแล้วเขาก็หยิบไข่เป็ดนั้นมาปอกเปลือกแล้วก็กินโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าไข่นั้นมันกินได้ไหมเพราะมันอยู่ในบอ่อปูนแต่พอกินเข้าไปแล้วอะ่ะอร่อยเฉยเอเอเขาก็เลยเอาไข่นั้นนะ่ะมาหาวิธีทําดูว่ามันสามารถทําได้ยังไงบ้างให้มันเป็นไข่อันเนี้ยออกมาแล้วเขาก็เลยเอาไปขายแล้วก็ขายได้ซึ่งคนที่ซื้อไปเนี่ย บางทีก็เอาไปกินเลยแบบกินเป็นกับข้าวอะไรอย่างนี้บางคนก็เอาไปประกอบอาหารถ้านึกถึงอาหารที่เราเห็นกันบ่อยๆก็จะเป็นผัดกระเพราไข่เยี่ยวม,มายำไข่เยี่ยวมาแล้วก็ออเดอร์ตามโต๊ะจีนอะไรแบบนี้ทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเราจะขอตอบคําถามก่อนเลยว่าไข่เยี่ยวมาเนี่ยมันไม่ได้ทํามาจากเยี่ยวม้าหรือว่าปัสสาวะของมา้าแต่มันทํามาจากการพอกด้วยขี้เถ้าผสมดิน วิธีการของมันก็คือเอาส่วนผสมทั้งสองอย่างเนี่ยมาพอกแล้วก็ทิ้งไว้ในภาชนะที่ปิดฝาไว้สองเดือนเออต้องทิ้งไว้สองเดือนเลยนะก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเหมือนกัน mm hmm. แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ขี้เท่าผสมดินแล้วเขาเปลี่ยนไปเป็นขี้เท่าผสมปูนขาวแทน mm hmm. แล้วก็มีการใส่วัตถุดิบอื่นๆเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นเกลอือหรือว่าโซเดียมคาร์บอเนต ส่วนบางสูตรเนี่ยก็ใส่ใบชาดําเข้าไปด้วยเพื่อให้มันมีสีที่เป็นสีน้ําตาลคล้าอะไรแบบนี้ที่เราจะเห็นกันแล้วเวลาพอกเนี่ยจะบอกไว้เลยว่าต้องพอกให้หนาถึงประมาณ10ซนติเมตรเลยถ้าพอกไว้บางกว่านั้นอ่ะส่วนผสมที่เราพอกไวอ่ะมันจะไม่เข้าไปถึงตัวไข่แล้วไข่มันก็อาจจะไม่ได้สีไม่ได้เท็กเจอร์แบบที่เราจะเห็นกันแล้วส่วนผสมที่เราพูดไปเมื่อกี้นี่แหละก็เลยทําให้ไข่เยื่อหมามันกลายเป็นสีดํานั่นเอง mm. เออแล้วทุกคนเนี่ยก็จะเห็นว่าเปลือกของไข่เยื่อหมามันเป็นสีชมพูใช่ไหม แต่ปัจจุบันก็ไม่ได้มีแค่สีชมพูเพราะว่าเขาเอาไปทําเป็นสีอื่นเหมือนกันเร,เราเคยเห็นไข่ย้วมาที่เปลือกเป็นสีเขียวด้วยจริงเราเคยเห็นแบบมีคนทําเป็นสีลุ้งเลยนะเห <c oughs> มือนไ <c oughs> ข่อีสตเตอร์มากเวอร์เออเขาขายันเหมือนกันนะ <c oughs> แต่เราอยากรู้ทําทำไมมันถึงเป็นสีชมพูอะ่ะอ่ะแต่มีคําตอบนี่คือสีชมพูเนี้ยมันมาจากการทาปูนแดงลงไปบนเปลือกไข่ ซึ่งก็คือไข่เป็ดนี่นแหละส่วนใหญ่ไข่เยี่มา้าจะทำมาจากไข่เป็ดเนาะ <Ừ. S 1> พอทาปูนแดงลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีชมพูซึ่งสาเหตุที่เขาทําเป็นสีชมพูเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อความสวยงามหรือว่าแยกให้มันมีความแตกต่างจากไข่ทั่วไปแต่ว่าปูนแดงที่เราทาลงไปเนี่ยมันจะไปปิดโพรงอากาศบนเปลือกไข่แล้วมันก็จะทําให้เราอ่ะสามารถเก็บไข่นั้นไว้ได้นานยิ่งขึ้นใช่เป็นการยืดอายุไปอีก <Wow. S 2> ว้าวนี่คือถือว่าเป็นภูมิปัญญาเนอะเพราะว่า,าสมัยก่อนอะ่ะมันจะไม่มีพวกแบบตู้เย็นหรือที่เก็บของให้ได้นานขนาดนั้นดังนั้นนะก็รมาวิธีในการวัดรักษาให้วัตถุดิบมันสามารถแบบยังกินได้อยู่อะ่ะของคนรุ่นก่อนๆอ,นอะ่ะมันจะมีวิธีเยอะมากเลยนะอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเหมือนกันเชีเย่ยมเลยถือว่าคนสมัยก่อนเขาเก่งมากเลยเนอะที่เขาแบบพยายามคิดวิธีอะไรเงี้ยอย่างพวก หมูแพ่นหมูยอง,อยงก็เป็นการถนอมอาหาราไว้เหมือนกันอย่างกิมจิอะไรอย่างเี้ใช่อเอาจริงๆอ่ะถ้าย้อนกลับไปอ่ะโดยส่วนใหญ่ของอาหารน่ะที่หมักดองต่างๆคือวัตถุประสงค์เพื่อถนอมอาหารหรือยืดอายุมันให้ยาวนานขึ้น<อ>เกือบทั้งหมดเลยอ่ะใช่แล้วก็จริงๆอ่ะไม่รู้มีใครเคยกินหรือเปล่า ตัวของไข่เย่าหมามันไม่ได้มีแค่สีดําอย่างเดียวนะหมายถึงบุญข้างในอะ่ะมันจะมีบางอันที่ทําออกมาแล้วเนื้อของไขอ่อ่ะเป็นสีทองเคยเห็นปะอ๋อใช่ใช่ใช่เหมือนคุ้นๆอยู่แต่ว่าจําได้ว่ามันอาจจะมีไข่อันหนึ่งที่เป็นของทางใต้ไม่รู้ว่าพี่แพรหมายถึงอันนั้นหรือเปล่าที่เป็นแบบลักษณะมันจะเหมือนแบบไข่เค็มดองอะ่ะแต่ว่าคือมันจะเป็น มันจะเป็นไข่ที่เหมือนไม่มีเปลือกแล้วก็ทางใต้อะเขาทํามาเพื่อที่จะแบบกินกับเหมือนอะไรดองๆอ,อะไรมัน,นคือไข่ครอบหรือเปล่าเออใช่ใช่จริงๆไข่ครอบก็คือการถนอมอาหารอย่างหนึง่งไม่รู้ป่ะไข่ครอบคือซีโร่ฟู้ดเวสของภูมิปัญญ,ญาไทยเลยนะเลยหรอจริงเพราะว่าไข่ครอบที่มามันคือการที่แบบเออเขาบอกว่าไอ้ตรงทะเลสาบสงขลา อันนั้นะ่ะน่าจะเป็นแบบแถบแถบเรียกเราเรียกว่าเป็นแถบฝั่งทะเลดีกว่าเนาะก็คือสมัยก่อนอวนที่เขาใช้อะ่ะเขาจะใช้แบบเป็นได้ดังนั้นน่ะก่อนที่จะลงอวนอะ่ะเขาจะมีวิธีการเคลือบอวนก่อนที่จะเอาลงไม่งั้นน่ะได้เวลาลงทะเลบ่อยๆมันจะถูกน้าทะเลกัดจนขาดเ,าเขาก็เลยต้องเคลือบแล้วเขาจะเอาไข่ขาวของไข่เป็ดอะ่ะเอามาเคลือบอวนเพราะไข่ขาวไข่เป็ดอะ่ะมันถูกใช้ไข่แดงมันก็เหลืองไง ก็ไม่รู้ว่าเอาไข่แดงมาทําอะไรเขาก็เลยเอาไข่แดงอ่ะเอามาแช่ไว้ในน้าเกลือเหมือนทาไข่เค็มแต่ทําเฉพาะไข่แดงเท่านั้นแล้วก็ยัดกลับไปในเปลือกไข่ให้มันสามารถเก็บกินได้ ดีโร่ฟูดเบทค่ะโคจีเนียดีมากเลยเออคือหนูอะ่ะเคยสั่งสั่งมาจากช h อป e ีแบบมาลองกินดูอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนตอนนั้นอะ่ะรู้สึกว่าอยากกินแบบพวกเออไข่แดงเค็มหรือว่า,ขาไข่อะไรไข่ดองอะไรเงี้ยก็เลยแบบแล้วก็เห็นรีวิวในท w i t t ตอร์ว่าแบบเนี่ยมันมีสิ่งนี้อยู่แล้วเราก็แบบเฮ้ยจริงเหรอก็เลยแบบลองสั่งมาล้วเป็นไงนอร่อยไหมอร่อยอร่อยรู้สึกว่าแบบเอามากินกับแบบ เออยำมาม่าอะไรอย่เงี้ยคือแบบเด็ดมากมาเลิศถ้า <c oughs> เป็นทางใต้อ่ะเขาโดยเฉพาะสงขลาเขาจะกินกับแกงไก่อเขาบอกมันจะเข้ากันมากและนี่ไปลองมาแล้วเด,ด็ดหมเด็ดแนะนําเลยหมน, <c oughs> นี่ <c oughs> ไปที่ร้านข้าวแกงป่าไม้ที่สงขลา อจได้ทั้งคู่เลยได้มีทั้งเมนูแกงไก่กินคู่กับไข่ครอบอดีค่ะทุกคนที่งอาเอนี่คือแบบไม่ได้กินข้าวมาก่อนเลยจริงโหดมากเรากินแล้วเรายังอยู่เนี่ยได้ทีนี้เราขอพูดถึงไข่เยี่ยวม้าอีกสักนิดนึงละกันคือพอรู้แล้วว่าไข่เยี่ยวม้าไม่ได้ทํามาจากเยี่ยวม้าเราก็เลยสงสัยต่อว่าแล้วทําไมคนไทยถึงเรียกสิ่งนี้ว่าไข่เยี่ยวม้าเออเพราะฟังจากชื่อแล้วมันดู มันดูแปลกแล้วมันก็ดูไม่น่ากินเลยใช่ไหม <laughs> แล้วเราก็ไปเจอข้อสรุปมาจากเว็บไซต์วงใน <c oughs> งเขาก็เป็นเว็บไซต์ที่ลงเกี่ยวกับเรื่องอาหารอยู่แล้วเนาะ <c oughs> คือไข่สีดําที่เรากินกันเนี่ยในภาษาจีนหกเกี <c oughs> ้ยนเขาเรียกว่าเขี่ยเม่าซึ่งมันแปลว่าห่อขี้เท่าชื่อนี้ยมันก็มาจากวิธีการทําที่เราอธิบายไปนั่นแหละว่าเขาจะเอาไข่เนี่ยมาพอกด้วยขี้เท่าผสมดินผสมกับปูนอะไรแบบนี้เนาะแล้วคนไทยก็เลยเรียกเพี้ยนมาเป็นเยี่ยวหมา เียวเมามาเป็นเยี่ยวหมาแบบนี้เขียวเมาเขียวเมาเยี่ยวหมาอะไรแบบนี้แล้วมันไม่ใช่แค่ไข่เยี่ยวหมาเท่านั้นที่เราเอาภาษาจีนฮกเกี้ยนมาเรียกเพี้ยนๆแบบนี้เนาะมันยังมีอีกเมนูหนึ่งก็คือบาจังเออบาจังที่เราจะเห็นตามตลาดเช้าหรือว่าพิธีไหว้เจ้าของจีนอะไรเงี้ยคือคนจีนฮกเกี้ยนเขาจะเรียกว่าบ้าจัง แบบนี้แต่ว่าบ้าจังไม่ใช่อันนั้นน่าจะเป็นคำอุทานอันนี้ก็เป็นเพี้ยนมาเหมือนกันขอเพิ่มมีเมนูหนึ่งก็คืออันนี้มาจากภาษาจีนกลางคำว่าก๋วยเถี๋ยวซึ่งคนไทยก็เอามาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่เอาจริงๆนะบางเรื่องอ่ะที่มามีแค่นี้เลยอะจริงจริงเรียกเพี้ยนอย่างอะเออ ใช่แต่ว่ามันก็มีอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งว่าทําไมคนไทยถึงเอามาเรียกว่าไข่เยี่ยวม้าก็คือกลิ่นแอมโมเนียแล้วก็ไฮโดรเจนซัลไฟที่เกิดจากการพอกไข่ไว้เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่คล้ายกับปัสสาวะของสัตว์อืม,อมเขาก็เลยเรียกกันแบบนี้แต่ฉันก็สงสัยต่อนะว่ามันก็มีฉี่หลายแบบหลายตัวเลยนะทําไมต้องเป็นฉีม่ม้ามันน่าจะเป็นแบบมาพร้อมกับที่เราเรียกเพียนด้วยหรือเปล่ามาผสมกันแล้วก็แบบว่าเหมือน ไอ้คำว่าเยี่ยวม้าเนี่ยมันเพี้ยนมาก่อนแล้วพอคนมาได้กลิ่นว่ากลิ่นมันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแบบก็คงเยี่ยวม้าแหละมังออ้งไปไปมาก็เลยกลายเป็นน้องมานี่แหละออใช่เป็นเรื่องของภาษาด้วยเนาะใช,ใช่แล้วอ่ะแต่ก็ไม่ได้มีแค่นี้ออจริงๆวันนี้เราเตรียมเรื่องของไข่เยี่ยวม้ามาประมาณนึงเหมือนกันคือจากที่เราเล่าไปเนี่ยไข่เยี่ยวมมามันจะเต็มไปด้วยธาตุแล้วก็สารประกอบที่ไม่น่ากินได้อย่างเช่นขี้เท่า ปูนอะไรอย่างเงี้ยที่เราพูดถึงไปเนาะโดยเฉพาะกลิ่นของมันที่ทําให้บางคนไม่กล้ากินเช่นวิวันใช่ไหมเ <c oughs> ออเราก็เลยจะพูดถึงประเด็นที่หลายคนน่าจะก,กังวลกันก็คือไขายยา่เย่าหมาเนี่ยมันอันตารายไหมอืมจริงๆแล้วไขายยาว่เย่าหมาเนี่ยมันก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษเหมือนกับอาหารชนิดอื่นเลยไม่ว่าเราจะกินอะไรเข้าไปเนี่ยถ้าเรากินไปในปริมาณที่มันเยอะเกินมันก็จะไม่ดีกับร่างกายเราอยู่แล้วทีนี้เราจะพูดถึงประโยชน์ของไข่เย่าหมาก่อนละกันเนาะไข่เย่าหมาเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการบำรุงโลหิต แล้วมันก็มีฤทธิ์เป็นด่างซึ่งจะช่วยในการลดกรดในร่างกายด้วย mm. แต่ว่าถ้ากินมากไปเนี่ยมันก็ส่งผลเสียต่อร่างกายก็คือมันจะมีสารตะกัวเนาะที่จะไปทําลายเซลล์ไขกระดูกแล้วก็ทําให้ระบบประสาทเนี่ยผิดปกติแต่ว่าฟังอย่างนี้แล้วทุกคนก็ไม่ต้องกลัวไปเพราะว่าเราก็สามารถกินไข่เยี่ยมาให้มันมีประโยชน์ได้เหมือนกัน mm. ให้มันปลอดภัยได้ซึ่งตรงนี้เราก็ขออ้างอิงข้อมูลจาก เว็บไซต์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ <Okay. S 1> เขาบอกมาว่าพอเราซื้อไข่เยี่ยวม้ามาเนี่ยให้เราผ่าดูก่อนเลยและให้เราสังเกตที่ส่วนที่เป็นไข่ขาวที่ไม่ใช่สีขาวเ mm. พราะมันเป็นสีน้ำตาลคล้ำเนาะแบบวุ้นวุ้นอ่ะใช่ใช่แล้วก็คือถ้ามันเป็นสีน้ำตาลคลํามีความใสแล้วก็เนื้อเหมือนวุ้นเนี่ยแปลว่าปลอดภยัยแต่ถ้าเราเห็นว่าไข่ขาวเนี่ยมีสีดําเนื้อขุ่นไม่ใสเป็นวุ้นเหมือนที่แบบเราจะเห็นกันทั่วไปเนี่ย นนแปลว่าไข่เยี่ยวมาลูกนั้นน่ะมีสารตะกัวอยู่ oh. ถ้าเราเจอแบบนั้นเนี่ยให้เราทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายเพราะว่าถ้าเราเสียดายแล้วเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไปส่งผลเสียต่อร่างกายของเรา uh. ใช่แล้วถ้าเราเป็นโรคอะไรขึ้นมาหรือมีอาการอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้ม จริงโุ้ยแต่นี้สําคัญมากเลยนะเพราะว่าอะอย่างเราแบบเจอเชฟหรือร้านอาหารต่างเงี้ยเขาก็จะบอกเลยว่ากดพื้นฐานของอาหารนะมันไม่ใช่เรื่องรสชาตินะแต่มันเรื่องความปลอดภัยดังนั้นน่ะไม่ว่าวัตถุดิบต่างๆจะเป็นวัตถุดิบที่เรากินที่ร้านหรือเราซื้อมากินเองอะมันต้องดูตรงนี้ด้วยเพราะไม่งั้นนะ่ะเวลาเรากินเข้าไปอะ มันคือในร่างกายเราเลยใช่ก็ต้องระวังทีนี้ก็เลยจะแนะนำคนที่ได้ฟังเนาะว่าปริมาณของไข่เยี่มาที่เหมาะสมที่เราควรกินเนี่ยก็คือไม่เกินหนึ่งฟองต่อวันแต่ก็ไม่ใช่ว่ากินได้ทุกวันวันละหนึ่งฟองนะ <laughs> คือเรากินได้แต่ว่าเราไม่ควรกินติดต่อกันหลายวัน อย่างนี้นี่เองใช่ว่าเดี๋ยววีวันติดใจวีวันกินทุกวันเลยทุกวันนะไม่ได้ต้องลองก่อนบ่าเย็นนี้อ่ก็เรื่องของไข่เยี่ยวมามันก็มีประมาณเท่านี้ยแหละใช่ก็น่าสนใจวปอีกแบบหนึ่งทําให้รู้สึกอยากลองกินมากขึ้นพอรู้ว่าไม่ใช่เยี่ยวมาเออเพราะว่าเป็นสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดนะเราเคยทําคลิปนี้ในติ๊กต็อกไทยสังกกีคอมเมนต์เยอะมากว่าแบบคิดว่าเป็นเยี่ยวมาจริงๆอะไรอย่างงี้ แต่สรุปมาจากการเพี้ยนเสียงแช่นั้นเลยใช่ค่ะคำถามที่สองก็จบไปแล้วค่ะ uh เข้าสู่คำถามที่สามกันดีกว่าอ่า uh ก็เป็นตาเราบ้างเนาะซึ่งก็คือตอนแรกอะรู้สึกว่าคำถามที่เกี่ยวกับอาหารอะจริงๆมันมีเยอะมากเลยแต่ว่าก็เออเลือกไม่ถูกว่าจะเอาอะไรมาพูดดีในคำถามที่สามนี้ก็เลยพูดรวมๆเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมดที่เราอยากจะพูดก็คือเหมือนอาหารที่แบบชื่อแปลกๆอะ mm. เคยได้ยินไหม ตระกูลแบบชื่อที่ประมาณว่าอร่อยมากจนอะไรสักอย่างอะไรอย่างนี้คืออาหารบนโลกนี้มันมีเยอะมากแล้วก็เมนูหลายๆอย่างมันก็อร่อยมากจนชื่อมันสื่อถึงความอร่อยออกมาในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายเลยเช่นอ่ะถ้าเราได้ยินบ่อยๆในแบบร้านส้มตำอีสานทั่วไปอะ่ะก็คือเนื้อเสือร้องไห้อ่าซึ่งเนื้อเสือร้องไห้เนี่ยจริงๆมันคือเนื้อส่วนอกของวัวหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า b r รสเกตมีไขมันมี สีขาวที่ก้อนหนาขั้นกลางระหว่าง2ส,ส่วนก็ถือเป็นหนึ่งในเนื้อที่มีความเหนียวเลยแล้วก็เราก็คุ้นชินในการสั่งมากินคู่กับส้มตำเนาะก็ <laughs> จะนํามา,อมาเออ <laughs> เขาก็จะนํามาแบบแร่บ,บางๆย่างกินกับน้าจิ้มแจ่วแบบซาบอะไรอย่างงี้เออซึ่งเมนูเสิรลองไห่อะ่ะก็คือทุกคนอะ่ะก็ชอบก็อร่อยจนถึงแบบทุกวันนี้ ส่วนเรื่องเล่าถึงที่มาของชื่อเสือร้องไห้เนี่ยก็นับว่ามีหลายเรื่องเหมือนกันซึ่งถ้าเราแบบได้ยินมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เ,เ,เลยอะระหว่างแบบไปแบบรันส้ตมตำตอนเด็กๆกับแม่อะไรอย่างนี้แล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยเสือร้องไห้มันคืออะไรตอนแรกอะก็นึกว่ามันคือเนื้อเสือที่ร้องไห้ <laughs> ออเ <laughs> สือเศร้าเสืออกหักเออแต่ว่าแม่ก็บอกไม่มันก็คือแบบเนื้อแบบปกตินี่แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่เราก็บอกว่าเนี่ยเขาแบบตั้งชื่อเสือร <laughs> ้องไห้เพราะว่ามันอร่อยมาก จนแบบเสือร้องไห้ที่ไม่ได้กินอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็อ๋อประมาณนั้นแต่ว่าเราก็ได้ไปรีเสิร์ชมาเพิ่มก็ทางวงในเหมือนกันค่ะก็ได้บอกถึงเรื่องเล่าอื่นๆด้วยก็อย่างเช่นเนื้อและไขมันที่แทรกกันอยู่ในนั้นอะมีลักษณะคล้ายลายของหนังเสือหรือว่าแบบบางคนก็บอกว่าความเหนียวของเนื้อเสือร้องไห้ส่วนนี้ยก็คือแม้แต่เสือกินแล้วก็ยังต้องน้ําตาไหลเลยเพราะว่ามันเหนียวมากอะไรอย่างเงี้ย เสือฟันผูหรอ่เสือวไม่ได้อย่างเนั่งร้องไห้หรือว่าบางคนอ่ะก็บอกเหมือนกันว่าเวลาเรานําเนื้อส่วนเนี้ยไปย่างบนเตาถ่านไขมันที่แทรกอยู่อ่ะมันก็จะละลายซึ่งไขมันที่หยดลงบนเตาถ่านอ่ะมันก็จะเกิดเป็นเสียงแบบซูซ่าเหมือนแบบเสียงเสือร้องครั่ำชอบจินตนาการของคน จริงจรจินตนาการ,ร,ร,รแบบสร้างแบบโอ้โหแต่มันสนุกดีนะเออเป็นแบบสตอรี่มากมายอ่าซึ่งก็ประมาณนี้ของเรื่องของเนื้อเสือหลองห้อะไรอย่างงี้ซึ่งพอนึกถึงบทเนี้ยมันก็มีอีกเมนูหนึ่งที่เราเพิ่งรู้ว่ามันมีในโลกด้วยเหมือนกันก็คือเมนูพระกระโดดกำแพงอ่าอืมเราเคยได้ยินชื่อนี้แต่ว่าเราไม่เคยกินแล้วเราก็ไม่เคยเห็นว่ามันคืออะไรมันเป็นเมนูอาหารจีนเออที่ เขาบอกเลยว่าใช้เวลาในการทำนานและแพงใช่ mm hmm. ซึ่งก็คือเมื่อก่อนอะ่ะหนูไม่เคยได้ยินเลยว่ามันมีเมนูที่ชื่อพระกระโดดกำแพงด้วยซึ่งก็คือเหมือนแบบพอไปรีเสิร์ชมาอ่ามันก็คืออย่างที่พี่แพะบอกว่ามันก็คืออาหารจีนกวางตุ้งซึ่งอ่าถ้าเรียกธรรมดาบ้านๆมันก็คือซุปนี่แหละแต่มันน่ะก็พิเศษตรงที่วัตถุดิบในเนี้ยพอรวมๆกันแล้วมันก็แพงมาก mm hmm. แล้วก็รวมแล้วอาจจะถึงแสนกว่าบาทเลยก็ได้ mm hmm. เออซึ่งในอดีตเมนูนี้เนี่ยถือว่าเป็นอาหารชั้นสูงที่มาจากราชวงศ์ชิงของจีนแล้วก็วัตถุดิบหลักในการปรุงพระกระโดดกำแพงเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีหลากหลายเลยซึ่งมีแต่วัตถุดิบที่แพงๆอย่างเช่นหูฉลามปลิงทะเลเห็ดหอมหอยเป่าฮื้อกระเพาะป,ปลาซึ่งในซุปเนี่ย ก็จับเกาะไปด้วยโสมเก่ากี้แล้วก็ถังชาวด้วยสังเกตอ,อะไรไหมทุกคนวัตถุดิบที่วีวันพูดมาทั้งหมดอะ่ะคือของแห้ง ของแห้คืออ่ะย้อนกลับไปเห็นปะ่ะมนุษย์เราอ่ะจะมีแบบภูมิปัญญาในเรื่องของการเก็บวัตถุดิบการตากแห้งก็เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึง่งแล้วเขาเชื่อกันว่าพอวัตถุดิบอ่ะมันถูกเอาไปตากให้แห้งน้ํามันถูกระเหอยออกไปอะรสชาติมันจะยิ่งควบแน่นเข้าไปข้างในอ่ะเหรอมันจะยิ่งเข้มขน้นแล้วเหมือนแกเอาของแห้งแต่ละอย่างที่แบบอร่อยอร่อยอ่ะหูฉลามอย่างเงี้ยหรือแบบกลิ้งทะเลหอยเป่าคืออ,แบบอย่างเงี้ย เออพอเอามารวมตัวกันแล้วมันคือการแบบรวมตัวของของแห้งที่แบบรสชาติมันยิ่งระเบิดพลังโอ,โอ้ก็เลยระเบิดเป็นโกโก้คัน <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ก็ระเบิดเป็นพระกระโดดกำแพงนะคะใช่ซึ่ง <c oughs> สาเหตุที่มันชื่อว่าพระกระโดดกำแพงเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่ามากมายเลยแหละแต่ว่าเรื่องที่ฮิตสุดน่ะก็คือในช่วงราชวงศ์ชิงน่ะ ซุปเนี้ยอะอย่างที่พี่แพ้บอกว่ามันทำนานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งซุปเนี้ยก็ถูกเก็บอยู่ในโถเล่าซึ่งพอเปิดฝาออกเนี่ยมันก็จะส่งกลิ่นแบบโหแบบระเบิดกลิ่นแบบหอมหวานเย้ายุนใจออกมาซึ่งเขาก็บอกว่าพระที่อาศัยอยู่วัดแถวแวังอะ่ะก็ทนไม่ไหวก็เลยต้องกระโดดกำแพงมาเพื่อแบบขอลิ้มรสแบบออขอชิมหน่อยเถอะมันคืออะไรอะไรย่างเงี้ยเออซึ่งประเด็นก็คือในเรื่องเล่าอะ่ะ พระท่านนั้นอ่ะก็กินมังสวิรัตด้วยอ๋อเออคือเราว่าเหมือนเป็นการเปรียบเทียบปาว่าแบบพระที่พยายามละซึ่งกิเลสอ่ะยังทนต่อการเย้ายวนของเมนูนี้ไม่ได้อะไรประมาณนี้ป่ะซึ่งแบบเฮ้ยก็ตลกดีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีอีกตำนานด้วยว่า เออหรือว่ามันอาจจะมาจากบทกวีในจีนที่แต่งขึ้นมาเพื่อชื่นชมว่าซุปเนี้ยทั้งอร่อยแล้วก็มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพหลายๆอย่างก็อาจจะทําให้ชีวิตยืนยาวขึ้นด้วยแล้วก็พระก็เลยต้องกระโดดกาแพงมาเพื่อขอลองชิมด้วยจริงๆเราก็ไม่เคยแบบรู้จักเมนูนี้จนกระทั่งไปเจอครั้งแรกที่ไหนหรู้ปะในการ์ตูนเฮยการ์ตูนเรื่องอะไรอ่ะพี่แพรจอมโหดกระทะเหล็กอาเกียมาจาง ซีนแบบนี้เลยก็คือเหมือนมีการแข่งขันแล้วก็เขาทำซุปเอ่อพลกกระโดดกำแพงอะงอแล้ววิธีการทำคือเขาจะเอาอันนี้แหละออกมาตุนของแหง้งแล้วก็จะแบบเหมือนโถท,ที่เขาตุนน่ะเขาเอาแบบเหมือนสกอตเทปปิดไว้ด้วยอะ่ะแล้วพอลอกสกอตเทปปุ๊บอะกลิ่นมันก็ชโ<อ>ชยโชยจนถึงกระทั่งมีพลัก,กระโดดกำแพงมาจริง,รงๆด้วยในกระตูนแล้วเราก็แบบเฮ้ยนี่มันที่มาจริงๆหรอ,อแต่นั่นเป็นครั้งแรกที่รู้จักเมนูนี้นะอแต่ก็ จำไม่ได้ว่าเคยได้ลองชิมแล้วหรือยังองจริงจําไม่ได้จร่งหรอเออจำไม่ได้ว่าเคยได้ลองชิมแล้วหรือยังอยากแต่รู้สึกมันเป็นเมนูที่แบบหนูเองก็รู้สึกว่าชีวิตนี้แบบไม่น่ากินได้ <laughs> เพราะว่ามันดูแบบแพงมากๆแล้วก็เข้าไม่ถึงเลยเออมันเราว่าบางเมนูมันก็ยากเนอะในการที่เราจะแบบได้ทดลองกินใช่เอเอแล้วที่ตลกอ่ะก็คือตอนแรกอ่ะก็นึกว่า หรือชื่อพักกระโดดกำแพงอ่ะคือชื่อที่คนไทยอะแปลมาอีกแต่ก็ไม่ใช่เพราะว่าชื่อออริจินัลของมันอ่ะก็คือฝฟเตี่ยวเฉียงใช่ไหมอ่ะในเรื่องของการออกภาษาออกตัวเลยว่าอาจจะผิดนะคะทุกคนฝูเตี่ยวเขียงปะโฟเที่ยวเฉียงอ่าต้องให้ expert เฮ้ยอ๋อนางสายจีนใช่เหล่าซื้อคะต้องอ่านว่าอะไรคะฝเทียวเฉียงนน่อซึ่งก็คือ ภาษาจีนน่ะก็พอเราเอาไปแปลแบบตรงๆอ่ะมันก็คือชื่อพระกระโดดกำแพงตรงๆเลยแล้วก็ในอังกฤษอะเมนูนี้ก็ชื่อว่า Buddha jumps over the wall เบที่แบบตรงตัวไม่มีอีกแล้วจ้ะไม่มีการเพียนจ้ะตรงมากก็คือก็คือตอนแรกก็รู้ว่าเอยหรือว่าที่จริงจีนมันจะชื่อแบบซุปเป่าฮื้อหอยแบบอะไรอย่างงี้ไปแต่ว่าสุดท้ายก็ อ่ะก็พัดกระโดดกำแพงเลยเหมือนกันหมดเลยตรงๆง่ายๆอย่าไปคิดเยอะบางเรื่องก็ไม่ต้องคิดเยอะโอเคก็หวังว่าในอนาคตเราจะได้ลองชิมนะคะถ้ามีโอกาสสักอย่างหนึ่งอ่ะแต่ว่าก็ยังไม่หมดแค่นี้ในเมนูชื่ออาหารแปลกทุกคนเคยได้ยินอีกอันนึ่งไหมว่ามันจะมีเมนูชื่อข้าวลืมผัวอ้าไ่เคยเคยเป็นข้าวสารท่านึย ใช่ซึ่งตอนแรกอะ่ะก็ที่ได้ยินชื่อข้าวสารพันนี้ก็นึกว่าเฮ้ยมันอร่อยจนกินแล้วรู้สึกว่าตัวเองลืมว่ามีผัวอรอเลยอ,อ่ะไม่ใช่หรอ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> มันตลอดเลยนะว่าแบบอร่อยจนแบบ <laughs> ผัวไม่มี <laughs> <laughs> ใช่ตอนแรกกนคิดแบบนั้นเหมือนกันใช่ตอนแรกก็คิดแล้วก็พอไปเรื่อยๆก็ไปรีเสิร์ชใช่ไหมก็อ้างอิงจากในเว็บ Rice Family Thailand นะคะก็ข้าวเหนียวลืมผัวเนี่ยที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่ามีแม่บ้านชาวมง้งนึ่งข้าวเหนียวพันนี้เพื่อรอสามีมากินข้าวอยู่ แต่ว่าระหว่างรอก็นําข้าวเหนียวมาจกกินด้วยความเพลินของรสชาติที่อร่อยของมันเนี่ยแม่บ้านคนนี้ก็เลยกินหมดก่อนที่ผัวจะกลับจึงเรียกว่าข้าวลืมผัวนั่นเองอเออคือไม่ได้ลืมว่าเคยมีผัวแต่ลืมรอผัวกินข้าว<อ>ใช่ใช่ก็แค่นี้ของแบบชื่อที่มาข้าวลืมผัวนะคะก็ประมาณนี้นะคะชื่อที่มาของข้าวลืมผัวซึ่ง พอไปมาพูดถึงถ้าเรื่องคําถามโง่ๆยอดฮิตของอาหารเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรไม่ได้เลยจากที่เป็นชื่อของของกินที่เอาชื่อประเทศเมืองมาตั้งแต่ว่าเมืองนั้นอ่ะไม่มีก็คือเมนูที่มีชื่อของประเทศนั้นแต่ประเทศนั้นไม่มีอ่าเพียบเลยนะใช่เพียบเลยนะใช่อย่างแบบอ่ะเพิ่งเห็นที่พี่แพททางคอนเทนต์ใช่ไหมเออแพทเกียดการใช้เสียงนี่เรียกเสียงโฮกเองอ๋อ นี่เป็นแบบคอนเทนต์ของข้าวผัดอเมริกาใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าอยากให้พี่แพรช่วยเล่าข้าวๆหน่อยนี่นางโยนมาแบบไม่ให้เตรียมอีกละก็คือที่มาของข้าวผัดอเมริกาใช่ไหมค่ะไม่ต้องบอกว่าที่มาของข้าวผัดอเมริกันที่ไม่มีที่อเมริกาคือเมนูนี้เนี่ย เอาจงริงมันมีหลายเรื่องเล่านะมันไม่ได้มีแบบเรื่องเล่าทิศท,ทางเดียวอย่างความเชื่อที่เขาฮิตฮิตกันก็คือเขาจะมีคุณหญิงหนึ่งคนชื่อคุณหญิงสุรีพันธ์เนี่ยเขาเป็นผู้จัดการของราชธานีพาราคาร<อ>และร้านเนี้ยมันคือเหมือนเป็นร้านอาหารที่อยู่ในแอร์พอร์ตของดอนเมืองเป็นร้านเขาเรียกว่าอะไรอเป็นแอร์พอร์ตเวสเทรองของกรมรถไฟที่อยู่ในสนามบินนนเมืองอ,อดังนั้นเขาจะลิงก์กะแสาการบิน แล้วมันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยที่สายการบินเนี่ยแคนเซิลไฟกระทัน,นหันแต่ครัวทำวัตถุดิบเอามาครบหมดแล้วเ,เช่นไข่ดาวใส่กอกแฮมคือทุกอย่างมาเสร็จหมดแล้วอะ่ะเ,เขาก็เลยเอ๊ะ เอาอยัางไงดีกับวัตถุดิบวันนี้เพราะว่าถ้าไม่ใช้ก็ต้องทิ้งดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยทดลองทําเมนูขึ้นมาด้วยการผัดข้าวผัดกับซอสแล้วก็เอาวัตถุดิบต่างๆเอามารวมตัวกัน <c oughs> เราก็จะเห็นว่ามันมีข้าวผัดซอสโปะหน้าด้วยไข่ดาวมีไส้ก,กรอกมีแฮมแล้วก็จะมีอา่ไกา่ทอดเอามารวมตัวในหนึ่งจานแล้วก็ทําในร้านอาหารพอทําเสร็จมีแขกเห็นแขกก็โอ้ น่าสนใจลองสั่งพอสั่งเหมือนสั่งไปสั่งมามันก็ได้รับความนิยมจนกลายเป็นเมนูประจำร้านแล้วก็ได้แบบชื่อว่าเป็นข้าวผัดอเมริกันอ๋ออันเนี้ยความเชื่อแรกอ่ะยังมีอีกมันมีอีกหนึ่งความเชื่อค่ะไม่แกงนะไม่แกงไม่แกงเฮ้ยชันกายเป็นคนแบบเอ้ยเหมือนเหมือนแบบกายเป็นคนไม่มีความน่าเชื่อถือต่อไปไม่แกงแล้วไม่แกงแล้วอันนี้เนี่ยอีกหนึ่งความเชื่อเขาบอกคือเรื่องแรกเนี่ยเขาบอกช่วงเวลาเนี่ยอยู่ประมาณ ปี2,492ถึง2,497ในเรื่องของคุณหญิงเนาะอันนี้เป็นทําลายคุณหญิงแต่จะมีอีกหนึ่งทม์ไลน์ก็คือช่วง2,500จนถึง2,518 mm hmm. ทมลายนี้เนี่ยมันจะไปคาบเกี่ยวกับสงครามเวียดนาม mm hmm. ในตอนนั้นเนี่ยพอสงครามเวียดนามมันคือการที่ทหารอเมริกาเนี่ยเขาจะเข้ามาสู้รบเนาะดังนั้นเขาจะเข้ามาตั้งฐานทัพในบ้านเราเพราะว่า เขาเรียกอะไรอ่ะระยะทางมันจะไม่ได้ไกลมากแล้วพอเขาเข้ามาตั้งฐานทัพเนี่ยคนอเมริกาเขาก็จะมาอยู่นานมันก็จะมีพ่อครัวคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่ากเจกเขาอ่ะคิดเมนูข้าวผัดซอสโปะหน้าไข่ดาวหน้าตาเหมือนอย่างนี้แหละแล้วก็ทำเสิร์ฟให้กับฐานอเมริกันที่ประจําการอยู่ที่เออโคราชแล้วก็ที่ค่ายรามาสูรที่จงังหวัดอุดรธาน,นีอันเนี้ยเป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่าต่อต่อกันมาแต่ประเด็นคืออะไรรู้ปะ ประเด็นคือฉัน,นทำคลิปใน TikTok อใช่ป่ะ่ะแล้วมันมีหนึ่งคอมเมนต์เว้ยที่แบบคอมเมนต์มาว่าพี่คะเรื่องที่พี่เล่าของโกเจกอะคะ่ะมันเหมือนเรื่องที่ยายหนูอะเล่าให้ฟังเลยแล,แล้วยายหนูอยู่ที่อุดรแล้วนับไทม์ไลน์คือไทม์ไลน์เดียวกับที่เราเล่าโอ้ oh my god <H ee? S 2> คนลุกเออแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย สนุกจังเลยอ่ะเหมือนมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นน่ะเอามาเล่าให้เราฟังเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะทั้งเรื่องของคุณหญิงทั้งเรื่องของโคจิคอ่ะมันไม่ได้มีการแบบจดหลักฐานไว้เนาะแล้ว,ลวพอไม่จดหลักฐานปุ๊บอ่ะมันจะไม่สามารถยกขึ้นมาเคลมได้ว่านี่คือเรื่องจริงมันก็เลยจะกลายเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาคือเอาทั้งหมดวันเนี้ยที่เราเล่ากันมามันไม่ได้มีหลักฐานการจดอะไรลงไปแบบเหมือนเป็นเอกสารหลักฐานทางการดังนั้นอ่ะทั้งหมดที่เราเล่าในวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราเรื่องของวีวันเรื่อง แตมเองอะ่ะมันคือเรื่องเล่าเราสามารถพูดได้แค่ว่ามันคือเรื่องเล่าแต่พอเราเจอคนที่แบบเหมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้นน่ะเอามันเล่าให้พวกเราฟังอะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยความเชื่อเรื่องนั้นมันเหมือนจริงขึ้นมาวุบหนึ่งอะ่ะมันเหมือนจริงขึ้นมานอีกสเต็ปหนึ่งเลยโอ้มันสนุกดีเนาะอันนี้เป็นเรื่องข้าพเจ้าอเมริกัน <_ d ata> ขอแทรกหนึ่งอันได้ป่ะ <_ d ata> อันนี้นเป็นเรื่องเดียวกันกับการที่มีคนมาเมนบอก<ะ>เราเคยเล่าเรื่องของป่าต้องโก้อ่า ปลาต้องโกที่เราเรียกกันทุกวันเนี่ยไอแป้งทอดที่ประกบคู่กันแล้วเอาไปทอดอ่ะกินตอนเช้ากินตอน <ไป S 1> อเช้ามันไม่ใช่ปาต้องโกอ oh. จริงๆแล้วเนี่ยมันชื่อว่าอิวจากล้ย้ยอ๋อเคยได้ยินมาเหมือนกันอ่าแล้วไอปาต้องโกหน้าตาจริงๆมันเป็นยังไงล่ะปาต้องโกหน้าตาจริงๆคือแป้งสีขาวที่เป็นแป้งนึ่ง oh. มีลักษณะฟูๆคล้ายกับขนมถ้วยฟู รสชาติก็จะเป็นแบบหวานๆมีความเป็นแป้งหมักนิดนึงหน้าตามันไม่เหมือนกันเลยนะรูปร่างหน้าต,ต่างกันมากขั้นตอนวิธีการทำลงมไปถึงรสชาติไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแต่ทำไมมันถึงเรียกผิดประเด็นก็คือมีเรื่องเล่าเขาเล่าไว้ว่ามีคนจีนที่เป็นแบบเหมือนสมัยก่อนอะเวลาเขาขายของเขาจะแบกหาบเล่แล้วคนจีนอะเขาก็จะขายเมนูเนี้ยตะโกนเรียกไปเรื่อยๆแล้วตอนเขาตะโกนเขาก็แบบอ้าป้าต้องโกมาอะไรอย่างเงี้ย เอออิ่ากล้วยมาแล้วไอแป้งที่เป็นแป้งทอดที่เป็นอิ่วจากล้วยอ่ะมันวางไว้ด้านบนส่วนไอที่เป็นแป้งขาวนึ่งที่เป็นปาท่องโกเนี่ยมันไว้ด้านล่างแล้วพอตะโกนไปตะโกนมาคนที่ได้เห็นได้ยินอ่ะเขาก็เข้าใจผิดคิดว่าชื่อมันสลับกันเสร็จแล้วอาเจกอ่ะที่เป็นคนหาบอ่ะเขาก็บอกเขาขี้เกียจแกเขาก็เลยปล่อยเลยตามเลยเรื่องมีแค่นั้นอันเนี้ยเป็นเรื่องเนาะที่แบบเขาเล่าต่อๆกันมา เราก็ทําคลิปเนี่ยในทิกต็อกเหมือนกันแล้วมีหนึ่งคอมเมนต์ส่งมาหาเราแล้วบอกว่าพี่พี่พี่แพ้พี่แพ้ปู่เขาอ่ะก็เป็นคนหาบเลรขายอันนี้เหมือนกันแล้วเขาก็เคยเล่าให้ฟังว่ามีคนเรียกผิดแล้วเขาขี้เกียจแกแล้วเราก็เฮ้ยวอร์นาจริงเหรอเรื่องนี้มันจริงจริงจริงหรออะไรอย่างเงี้ยเออ อันเนี้ยคือเมนมาแต่เราขีดเส้นใต้ตรงนี้เนาะว่านี่คือความเชื่อทั้งหมดเ,เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าคนที่มาเมนตบอกเรานั้นเป็นเรื่องจริงจริงหรือเปล่า,าถือว่ามันเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาแต่มันก็มีความแบบวันเดอร์นิดนึงก็เออชถึงเป็นแบบ เรื่องในรายการเรานั่นเองก็คือวันเดอร์ฟูลนะตื่นเต้นมากเวลามีคนในเหตุการณ์มาแบบเหมือ,อนมาคอมเมนต์หรือมาแบบเล่าให้เราฟังเได้คุยกับบุคคลในประสตร์ใช่ <c oughs> และประสตร์นั่นคืออาเจ็กที่หาบเล่แล้วก็อยากบอกเจกว่าเจกตอนเนี้ยเขาเรียกผิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลย <c oughs> ใช่ก็คือทุกคนก็ตั้งแต่เด็กที่เกิดมาก็คือเนี่ยปาต้องโกปาต้องโกคืนนี้ช่เออ ก็อยากกินนต้าหู้เลยอ่ะเฮ้ยเก็ไม่อยู่แบบนั้นดิฮังกรีจริงๆนะคะเออแต่ว่าอยากเสริมอีกเรื่องหนึ่งเล็กๆนะคะที่เป็นแบบคําถามยอดฮิตอย่างแบบมันก็คือขนมโตเกียวอ่ะอ่าซึ่งขนมโตเกียวอ่ะเราก็สงสัยเราก็เพิ่งไปอ่านรีเสิร์ชมากี่เลยสสดๆล้อนก็คือที่เราเรียกขนมโตเกียวแล้วมันไม่มีขายในโตเกียวอ่ะเพราะว่าอ่างอิงจากแบบนิตยสารเ and c u ค s ซ n e ปีที่16 ก็ฉบับที่188เขาก็บอกว่าเหมือนขนมโตเกียวเนี้ยที่เริ่มเห็นในไทยก็ประมาณปีพศ2510เนาะที่ห้างไดมารูที่เป็นห้างเหมือนแบบญี่ปุ่น เจ้าแรกๆของไทยอยู่แถวราชประสงค์ตอนนี้ก็เหมือนแบบเป็นเซนต์เทนเวิร์ไปแล้วเนาะก็เขาบอกว่าจุดกําเนิดของขนมโตเกียวเนี่ยก็มาจากร้านหนึ่งในห้างแห่งนี้เหมือนกันซึ่งเขาก็ทําขนมที่ดัดแปลงมาจากโดรายากิของญี่ปุ่นเออเราก็ตั้งชื่อขนมของตนเองขึ้นมาใหม่เลยว่าเนี่ยคือขนมโตเกียวเพื่อให้เข้ากับตีมห้างก็แค่นั้นเลยเออให้มีความญี่ปุ่น,นใช่เออเพราะว่าห้างเนี่ยก็เหมือนเป็นห้าง เหมือนประมาณอารมณ์แบบดองกี้มอลเลย mm hmm. ที่เห็นในปัจจุบันที่เขาแบบนําสินค้าเข้าจากญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ขนมโตเกียวอะ่ะออริจินอลอะ่ะก็เลยมาจากร้านแห่งเนี้แล้วคือรถเข็นต่างๆที่ขายขนมโตเกียวอะ่ะก็เลยแบบเออเรียนแบบแล้วก็ทําต่อๆกันมาอะไรย่างเงี้ย oh. เท่าที่แบบเออไปรีเสิร์ชดูนะก็ประมาณนี้เพราะแบบส่วนตัวก็สงสัยมาสักพักเหมือนกันว่าอา้าวขนมโตเกียว คือไม่ได้มาจากโตเกียวนะอะไรเงี้ยใช่แต่จริงๆนะถ้าจะพูดถึงชื่อของเมนูที่ไม่ได้มีอยู่ที่ต้นทางอ่ะมันมีเยอะมากยนะ,ยะมันไม่ได้มี oh, แค่ข้าวผัดอเมริกันมันไม่ได้มีแค่แบบขนมโตเกียวมันยังมีแบบอีกหลายเมนูอย่างรัดช่องสิงคโปร์อ่าใช่ขนมโมจินะครสวรรค์้วยขกล้วยแขก ขนมจีนอ่าไม่ได้มีที่อื่นเลยนะคะมีที่ไทยอย่างเดียวค่ะ <laughs> ใช่เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องของการที่แบบคนไทยนี่แหละเอามาตั้งชื่อกันแล้วแบบมันก็เรียกต่อๆกันมาด้วยใช่แต่เราว่าคือที่เราเล่ากันไปกันมามันจะมีแบบ เห็นได้ชัดมากๆอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารน่ะมันเป็นเรื่องที่สะท้อนแบบสังคมในช่วงเวลานั้นโดยทั้งหมดเลยเหมือนกันเนาะแล้วมันก็จะมีการไหลการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกแบบพลวัตทางอาหารนะมันจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเหมือนเป็นการสะท้อนการใช้ชีวิตของคนในช่วงเวลานั้นๆ เราะมันดีจังใช่ก็ถ้าใครอยากรู้ประวัติอาหารอื่นๆนะคะก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางของพี่แพรอีสังกรีนะคะกดได้เลยนะคะที่แบบ t i k t o o YouTube, f a c e b o o อจีทุกช่องทางของไลรอีสังกรีแต่คุณคะ ก็ไม่ได้ติดตามช่องทางนั้นได้ช่องทางเดียวนะคะเพราะว่ามันยังมีฟิล์มนัวคะ่ะอ่าขอให้พี่แพรขายรายการตัวเองหน่อยอ่าฟิล์มนัวคืออะไรคือเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแพรอีสฮังกี้นั่นเองค่ะแพรก็จะไปหยิบเอาเมนูอาหารที่แบบทั้งน่ากินทั้งน่าสนใจจากหนังซีรีส์หรือว่าเป็นแบบการ์ตูนหรืออะไรก็ได้อะที่แบบอยู่ในโลกของแบบ โลกของอไรงโลกของฟิลม์ลลมเออเอามาหยิบมาบอกเล่าให้ทุกคนฟังกันใช่ยังแบบเมนูต่างๆที่เราเห็นได้ชัดก็แบบแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรองี้ใช่ไหมใช่คือแล้วแต่ละอันน่ะมันมีแบบเรื่องราวซ่อนอยู่ที่มันน่าสนใจมากเลยนะเราจะเล่า เผยนิดนึงอ่าเดี๋ยวจะมีบัตเตอร์เบียร์จากแฮร์รี่พอตเตอร์คนคิดใช้เวลา3ปีแล้วก่อนคิดไม่เคยอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์เลยแม้แต่ตอนเดียวรลจริงอ่าถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็จะต้องติดตามได้นะคะกับทีมนัวทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์วันอาทิตย์ค่ะ ค่ะก็วันเดียวกับ w o n d e r f ์ฟเลยเนาะที่<ช>ป่อยใช่แล้วใช่ก็ยังไงก็สามารถติดตามพี่แพรอิชชังกี้แล้วก็พี่แพรฟิล์มนัวได้เลยนะคะใช่แล้วแล้ววันนี้แบบว่า3มคำถามของเราก็คือจัดเต็มมากๆออข้อมูลแบบลึกสุดๆอะ่ะ เออแล้วก็มีเรื่องเล่าที่แบบน่าสนใจเยอะเต็มไปหมดเลยสนุกจังขอมาอีกได้ไหมอ่ะต้องให้แบบคุณผู้ฟังเรียกร้องแล้วถ้าสมมติอยากมีคำถามหรืออะไรอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็หรือถ้าใครมีความรู้หรือเกรดความรู้เรื่องปอดอาหารเนี่ยก็สามารถเสริมได้อีกเช่นกันในคอมเมนต์ใช่เลยสำหรับ w o n d e r f ์ฟูล6ี6วันนี้เราก็ ประมาณนี้เนาะใช่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าอยากติดตามรายการของเราหรือว่ารายการฟิล์มนัวของพี่แพรนะคะก็สามารถติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ในทุกช่องทางของซมอนพอดแคสตเลยค่ะแล้วก็วันนี้ Wonderful EP 6ในเรื่องของอ่านของเราก็จบลงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย